สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการพับกิ่งเต็นท์ลากูน่า KN นะครับหลังจากที่ชาวสมาชิกเรียกร้องว่าพับยังไงมันเข้าถุงได้นะดับแรกนะครับสมมตินะสมมติแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยตัวนี้ผมก็จะมาพับผ้าไปชีทก่อนโอเคก็ได้ให้มันเรียบร้อยสวยงามผมจะจับปุ่มนี้ตรงปุ่มนี้นะครับที่มีตรงปุ่มเชือกนี่จับไปจับไปมันเป็นจั่วประมาณนี้สบายพับไปเลยครับอันนี้ก็ขึงแดดขึงลมแห้งๆก่อนนิดนึงนะก่อนเก็บเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเชื้อราเกิดความชื้นได้ถ้าเป็นราแล้วแก้ไม่หายนะครับขับร้อนแค่ได้ประมาณกะว่าพอดีถุงฮะจะเล็กกว่านี้หรืออะไรยังก็ได้คือพอดีประมาณกับถุงจะไล่ลงหน่อยปลาจะดึงเชือกของเสานะครับก่อนนะครับเช็คอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับทำความสะอาดเช็คให้แห้งนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นเหล็กจะขึ้นสนิมได้จากนั้นนะครับเราได้ยินได้ทีอย่างนี้นะครับเราก็พับประมาณนึงนะพับครึ่งหนึ่งส่วนสี่ไปก่อนพับไปเลยให้มันเกยไปเลยก็ได้ครับตรงนี้พอเกยไปนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใช้ถุงอ่ะลองวัดดูจากขนาดที่นึงว่ามันได้ไหมประมาณนี้มันจะได้2อันพอดีปึ๊บนะแล้วก็พับครึ่งจะได้ประมาณนี้นะพยายามให้ทำได้ให้พอดีกับถุงหรือเล็กกว่าถุงนิดเดียวพอถ้าใหญ่มากก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็พอดีถุงประมาณนี้หรือไม่ก็ถ้าพอดีถุงไปเราก็เลื่อนเข้ามาหน่อยดูดึงขึ้นมานิดนึงดึงมาหน่อยวางครับไปเลยอันนี้คือสูตรผมนะครับคือบางคนอาจจะเอาเสาไว้นอกถุงนะครับแต่คือผมจะถนัดนะครับเอาเสาไว้ในตัวเต็นท์ เพราะว่าเวลาเรากดมันจะได้มีน้ำหนักมีแรงมากขึ้นขั้นตอนนี้คืออยู่ที่ข้อมือนะครับเล่นข้อบ่อยๆใช้ความแข็งแรงของข้อมือนะครับระวังนิดนึงนะครับตรงเหล็กตัวนี้นะครับให้มันนอนระนาบไปกับชุดเสานะครับให้นอนแนวนี้นะครับอย่าวางแนวนี้นะครับทะลุนะครับรักษานิดนึงนะครับของมันแพงค่อยๆกดไปหัวเข่านะครับใช้เป็นประโยชน์ไล่ลงไปเรื่อยๆคือผมม้วนจากอันนี้ไปเพื่อเวลาตอนใส่นะครับมันจะง่าย
แต่มันก็จะไล่ลมยากนิดนึงเพราะลมมันก็จะพองอยู่ตรงนี้มันจะสวยงามเวลาพับเก็บนะครับอันนี้คือไล่ลมระดับแรกจริงๆก็ขนาดนี้ก็ได้แล้วนะแต่ยังไปใหญ่สำหรับผมไปนิดนึงวนอีกรอบนี้อันนี้คือรอบสองนี่ก็จะง่ายขึ้นนะก็ลมมันเริ่มออกหมดแล้วพอไล่ลมสุดนะครับหัวเข่าเรากดไว้ก่อนก็ได้ใช้เชือกเนี่ยครับกดไปก่อนหัวเข่าเพื่อมัดมัดให้มันเป็นเงื่อนกระตุกนะครับไม่เกี่ยวนะเสร็จแล้วครับไปยงนะครับเวลาใส่นะครับให้ใส่ฝั่งที่ว่าซิปนะครับมันจะมีสองด้านตรงนี้จะเป็นตรงก้นนะฮะตรงซิปฝั่งหนึ่งว่าจะสุดตรงก้นเลยเราใส่ฝั่งที่เนี้ยฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าอีกด้านนะหน้ามันจะขยายได้ครับอีกหัวเดียวครับแล้วก็ลูบนี่ผมสักทำพอดีกับถุงเกินไปมันต้องเล็กกว่านี้นิดนึงเสร็จแล้วง่ายๆครับลองไปนำใช้ดูนะครับแต่ยังไงก็เวลาไปใช้งานเสร็จหลังจากออกทริปนะครับควรไปพึ่งแดดพึ่งลมหรือทำความสะอาดล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับแล้วก็พึ่งแดดพึ่งลมให้มันแห้งเพื่อป้องกันเชื้อรากลิ่นเหม็นอับเพราะถ้าเก็บไว้ในถุงเลยเหม็นแน่นอนนะครับถ้าไม่เอาออกมาเลยเหม็นอับแล้วก็จะทำให้ผ้ามันเสื่อมได้ยังไงก็ขอขอบคุณครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ